การกับทางด้านคุณจรณเวศศักดิ์ศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนจากบริษัทคลาสสิกออสซิลิฟิวเจอร์จำกัดนั่นเองนะคะว่าจะมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยยังไงกันบ้างนะคะแล้วตอนนี้พี่จุ้ยก็พร้อมแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับคุณวิทัศน์โอเควันนี้มาอัปเดตภาพตลาดกันหน่อยค่ะพี่จุ้ยคะครับก็สำหรับช่วงบ่ายตลาดหุ้นบ้านเราก็รีบาวกลับขึ้นมาค่ะก็ประเด็นหลักก็จะเป็นในเรื่องของสคบสบคค่ะสบคไทยล็อกมาตรการคุมติดโควิด19นะฮะทั่วประเทศนะยกเว้นสมุทรสาครเริ่ม1กุมภาพันธ์แล้วก็ตลาดหุ้นก็ตอบรับเชิงบวกนะอยู่พอสมควรเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยดัชนี SET 50นะ S50 S21 นะรีบาวมาอยู่915จุดนะครับก็อย่างนี้ฮะสำหรับคนเทรดเล่นสั้นนะอย่างที่เราคุยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะว่ามีแนวต้านนะแถวๆใกล้ๆบริเวณ920จุดนะฮะต้องบอกว่าชุดของการรีบาวชุดนี้เป็นเพราะการคลายล็อกของบ้านเรานะแต่ว่าตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาเนี่ยก็ยังอยู่ในแดนลบกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้จังหวะในการรีบาวตัวนะฮะณช่วงบ่ายๆแบบนี้สำหรับคนเทรดเล่นสั้นนะฮะไปเข้าช็อตแถวๆบริเวณใกล้ๆ920นะ920จุดแล้วก็เอาแนวสต็อกของขาช็อตเนี่ยก็คือถ้ายืนเหนือ920ก็จะเป็นแนวสต็อกไปเลยนะครับส่วนเทรดในไทม์เฟรมเดลี่นะครับเรายังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะยังโดนช็อตเหมือนเดิมจุดสต็อปลอสเนี่ยยังอยู่ไกลฮะ946จุดส่วนเทลลิ่งสต็อป932จุดครับก็ยังอยู่ไกลจากราคาตรงนี้ครับค่ะเอาล่ะอัปเดตซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์กันหน่อยดีกว่าค่ะพี่จุ้ยคะครับผมสำหรับซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์นะครับตัวที่ยังเหลืออยู่นะฮะตัวแรก PTT นะฮะเมื่อวานนี้ PTT เนี่ยปิดแถวๆบริเวณ17บาทปิดสต็อปลอสขาลองของเขาเนี่ยอยู่ที่17บาทท้วนนะฮะช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้นะฮะก็รีบาวมาอยู่ที่17บาท10นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังพอที่จะถือต่อได้แล้วก็ยังดูจุดสต็อปลอสเหมือนเดิมที่17บาทท้วนนะครับค่ะส่วนที่เหลือนะฮะจะเป็นซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์ที่อยู่ฝั่งช็อตทั้งหมดเลยนะเริ่มต้นโดย IVL ครับล่าสุดมีบาร์มาอยู่ที่35บาท25นะครับก็ยังอยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอส38บาท25ครับค่ะถัดมาเป็นสวัสดิ์ครับก็เด้งอยู่ที่67บาท25นะครับยังอยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอส71บาท25ค่ะตัวถัดมาเป็น MTC ครับล่าสุด66บาท25นะครับก็ยังอยู่ฝั่งช็อตครับสต็อปลอส67บาท75ค่ะถัดมาเป็น PTT TC ครับล่าสุด59บาท25สตางค์อยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอส63บาทถ้วนค่ะ IRTC ครับนะช่วงบ่ายๆก็ดึงกลับขึ้นมาอยู่ที่3บาท46สตางค์นะครับอยู่ฝั่งช็อตนะสต็อปลอส3บาท76ครับผมค่ะและตัวสุดท้ายครับ TTSC ครับล่าสุด78บาท75อยู่ฝั่งช็อตเช่นเดียวกันนะฮะสต็อปลอส83บาท50สตางค์ครับผมโอเคครบถ้วนนะในส่วนของซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์นะคะพี่จุ้ยแล้วในส่วนของทองคำล่ะคะสำหรับทองคำนะฮะเรายังให้กรอบเดิมนะฮะกรอบเดิมนะว่าถ้าสมมุติว่าระหว่างวันนะเขามีโอกาสการรีบาวตัวนะเราจะเน้นเทรดเล่นสั้นด้วยการรีบาวแล้วก็อยู่ฝั่งช็อตนะฮะล่าสุด 1,852 เหรียญนะครับแนวช็อตของเราคือ 1,853 นะก็ค่อนข้างใกล้เคียงนั้นราคาแถวนี้นะฮะส่วนสต็อปลอสทำเป็น4ชั่วโมงนะที่เราคุยกันนะสต็อปลอสให้ดูที่ 1,855 เหรียญครับค่ะส่วนเป้าทางด้านล่าง 1,830 ครับผม 1,830 ค่ะเอาล่ะค่ะแล้วถ้าเป็นส่วนของค่าเงินบาทบ้างล่ะคะพี่สำหรับ USD Futureล่าสุดนะฮะแข็งค่ามาอยู่ที่ 29.93 บาท93สตางค์นะครับค่ะสต็อปลอสขาลองของเราเนี่ยอยู่ที่ 29.94 บาท94นะฮะถ้าสมมุติว่าโดนนะก็ยังแนะนำฝืนถือได้นะฮะแล้วก็ถอยสต็อปลอสไปอยู่ที่29บาท90เหมือนเดิมครับผมค่ะแล้วถ้าคนที่เล่นออปชันล่ะคะพี่จุ้ยสำหรับออปชันนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะก็คือใครที่อยู่ฝั่งลองนะฮะเราก็แนะนำลองพุทธแล้วช่วงบ่ายเนี่ยดัชนีรีบาวขึ้นมาราคาพุทธเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงนะฮะก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะในการลองพุทธที่ได้ราคาที่ดีกว่าช่วงเช้าด้วยนะครับค่ะสไตล์ที่เราแนะนำมี2สไตล์ฮะมีพุทธ850และพุทธ875ครับผมค่ะเอาล่ะแล้วก็อะไรนะซิลเวอร์แล้วกันค่ะพี่จุ้ย
สำหรับซิลเวอร์นะฮะล่าสุดเนี่ยบวกขึ้นมาอีกล่าสุด26.89 เซนต์นะครับก็สำหรับซิลเวอร์เนี่ยนะเขาวิ่งค่อนข้างที่จะสวนกับทองคำนะตอนนี้นะฮะแล้วก็วิ่งสวนดอลลาร์โดยความสัมพันธ์นะปกติเนี่ยเขาควรที่จะปรับตัวลดลงนะแต่ว่าณตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับซิลเวอร์เนี่ยเราไม่แนะนำให้เทรดอะไรครับอยู่นิ่งๆครับค่ะโอเคได้เลยพี่จุ้ยมีคำถามจากพี่ๆนักทุนมาค่ะพี่จุ้ยตอบให้หน่อยแล้วกันเนาะได้ครับผมครับผมตัวแรกนะจ๊ะ SVF อะค่ะ SVF ค่ะมีไหม SVF ไม่มีเอ๊ะไม่มีนะคะ SVI หรือเปล่า SVI ตัวนี้ก่อนละกันอย่างนี้ฮะจ้ะล่าสุด5.30 บาทนะครับจุดที่เราดูนะฮะคือตอนที่เขาหลุด5.55 บาทค่ะนะฮะคือจุดหนีนะฮะถ้าหลุด5.55 บาทซึ่งเขาหลุดมาเมื่อวานนี้หลุดนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยดูท่าแล้วอาจจะปิดต่ำกว่าเมื่อวานซะด้วยนะค่ะ SVI เนี่ยไม่ซื้อนะฮะถ้ามีของอาจจะต้องระบายของออกครับผมอ๋อค่ะแล้ว KBank ล่ะคะ KBank นะฮะวันนี้บวกขึ้นมาได้นะฮะล่าสุด127.50 บาทค่ะจุดวัดสำหรับ KBank นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะหลุดลงมาค่อนข้างเยอะค่ะงั้น KBank เนี่ยถ้าจะลุ้นนะเพื่อเข้าซื้อเนี่ยผมอยากให้เขายืนเหนือ128.50 บาทแล้วค่อยโฟลโลตามนะฮะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นรีบาวนะวันนี้นะฮะถ้าใครมีของอยู่ก็อาจจะค่อยๆระบายของออกก็ได้ครับค่ะเอาล่ะมีถามถึงตัวเท่าแก่น้อยค่ะ TKN รับดีไหมยังไม่รับครับยังไม่รับครับยังนะคะโอเคแล้วตัวของ LH ล่ะคะ LH Land and Power นะครับ Land and Power ล่าสุด7.80 บาทก็ยังไม่รับเหมือนกันครับยังนะคะโอเค BEM ค่ะ BEM ก็ยังครับผมยังอ๋อรอก่อนเหรอคะพี่จุ้ยหรือไงคะรอครับรอครับรอนะได้แล้วก็ SVH ลงมาสมิติเวชอ๋อเมื่อกี้ที่เราถามผิดกันพอดีว่าพี่เขาพิมพ์น่าจะพิมพ์ผิด SVS ล่าสุด397นะฮะค่ะราคาแถวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าใครอยากจะซื้อสะสมเนี่ยก็ซื้อได้นะแถวๆนี้ซื้อสะสมอ๋อแล้วกันกุลรับได้ไหมคะกันกุลล่าสุด2.58 บาทนะครับวันนี้เนี่ยขอลุ้นอีกสักหนึ่งวันนะอยากให้เขาปิดเหนือ2.56 บาทนะว่าคือถ้าปิดเหนือ2.56 บาทเนี่ยผมว่าพอที่จะโฟลโลตามได้เดี๋ยวต้องดูราคาปิดว่าสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วอีชิรับได้ไหมคะตัวไหนนะฮะอีชิตันอีชิตันอีชิล่าสุด12.10 บาทนะฮะจุดหนีของเขานะครับ อยู่ที่12.20 บาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ปิดไม่ต่ำกว่า12 บาทนะก็ยังพอที่จะถือได้นะหรือถ้าใครเทรดเล่นสั้นก็ดูจุด stop loss ที่12 บาทแต่เงื่อนไขวันนี้ต้องไม่หลุด12 บาทก่อนนะค่ะพี่ต่อไปถามตัวของ PTTGC ค่ะ PTTGC ยังไม่ซื้อครับผมยังไม่ซื้อโอเคค่ะแล้วก็ AAV ล่ะคะ AAV น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะล่าสุด2.46 บาทนะ2.46 บาทก็ได้ฮะซื้อได้ stop loss 2.28 บาทครับผม2.28 บาทนะ2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะคะ PRM ค่ะ PRM ยังไม่ซื้อครับผมยังไม่ซื้อโอเค JKN ค่ะJKN ถ้ามีของก็ถือก่อนได้นะถ้ามีของถือก็ได้วันนี้ของวอลุ่มเยอะมหาศาลมากเลยนะแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าน่าจะลุ้นได้นะลุ้นให้เขาปิดเนี่ย8.55 บาทค่ะนะซึ่งถ้าเขา
ปิดเหนือ8.55 บาทนี่ก็สามารถที่จะ follow ตามได้อีกสักรอบครับโอเคได้เลยครบถ้วนขอบคุณพี่จุ้ยมากนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหถามตอบหุ้นได้หลายตัวเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนักวิเคราะห์อีกหนึ่งท่านที่เรียกได้ว่าตอบได้ครบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของหุ้นทองคำทีเฟกซิลเวอร์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวของ USD Future Option ถามพี่จุ้ยได้เลยแหละเอาล่ะก็